พบกับหวานอีกแล้วนะคะวันนี้หวานจะมารีวิวครีมซองในเซเว่นทั้งหมดของหวาน15ซองด้วยกันนะคะเพื่อนๆ เป็นเหมือนหวานไหมคะว่าชอบลองของในเซเว่นมากๆไม่ว่าจะมีอะไรออกใหม่นะคะหรือว่าเป็นตัวที่ยังไม่เคยใช้ก็จะพยายามซื้อมาลองใช้นะคะบางตัวก็ชอบมากๆเลยนะคะและมีบางซองที่หวานเคยรีวิวไว้แล้วนะคะแต่บางซองก็ยังไม่เคยรีวิวนะคะจะมีซองไหนบ้างไปดูกันเลยดีกว่าค่ะซองแรกนะคะที่หวานจะพูดถึงนะคะนั่นก็คือ Piano นะคะเป็นมาร์คซองกุหลาบดำนะคะอันนี้เป็นแบบมาร์คที่ไว้ใช้ทาได้ทั่วหน้าหรือจะทาบริเวณจมูกอย่างเดียวนะคะแล้วก็ลอกออกมาแล้วก็จะทำให้สิวเซียนเนี่ยหลุดออกมานะอันนี้ค่อนข้างชอบเลยนะคือเป็นคนที่มีสิวเซียนที่จมูกเยอะมากนะและเวลาใช้เนี่ยก็ทำความสะอาดรูขุมขนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะสิวเซียนแบบหลุดออกมาดีมากๆและตัวถัดมานะคะก็ยังอยู่ในหมวดของคนเป็นสิวอยู่นะคะนั่นก็คือ BK Acne Serum นะคะอันนี้ใครที่เป็นสิวเนี่ยต้องลองเลยนะมันจะเป็นแบบน้ำใสๆนะคะและซองถัดมานะคะนั่นก็คือ Smoothto Vista Berry Bright Eye Serum นะคะอันนี้เป็นอายเซรั่มนะคะใช้ทารอบดวงตาอันนี้หวานตามมาจาก Twitter ของคนนึงนะคะเขาใช้แล้วแบบรอยใต้ตาดำอ่ะเขาดีขึ้นมากๆก็เลยไปตามนะซึ่งตัวนี้หวานยังไม่ได้รีวิวนะคะก็ขอตัวไปลองใช้ดูก่อนนะถ้าดีไม่ดียังไงเดี๋ยวหวานจะทำคลิปรีวิวให้อีกทีนึงนะคะก็ยังไงก็กด Subscribe รอกันไว้ได้เลยค่ะและตัวถัดมานะคะเป็นอะไรที่หวานชอบมากใครที่เป็นกระนะต้องลองเลยนะคะมันคือเซรั่มลำไยนั่นอันนี้นะคะหวานเคยรีวิวเอาไว้แล้วนะมันเป็นแบบเซรั่มลำไยที่เอาไปแต้มพวกกระพวกฝ้าค่ะทำให้กระฝ้าจางลงเร็วมากนะซึ่งหวานใช้แล้วก็แบบมันดีมันเห็นผลดีนะคะก็ชอบมากๆเลยค่ะแต่ว่าซองนี้หวานจะใช้เฉพาะจุดที่หวานเป็นเนาะก็ยังไม่หมดเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้แบบรอยมันเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าพวกรอยสิวอะไรเงี้ยมันไม่น่าจะช่วยเนาะก็ยังไงนะใครที่เป็นกระเป็นฝ้าก็ลองซื้อมาดูได้นะคะตัวถัดมานะคะเป็นจูจูเน่ดงแบบอาบูตินไวท์พลัสเซรั่มนะคะตัวนี้หวานว่าเขาแบบเหมือนแบบให้ความชุ่มชื้นกับผิวดีมากรู้สึกว่าเย็นๆผิวแล้วก็สบายผิวบางเบามากใครที่แบบอยากจะบูทผิวให้ดูแบบกระจ่างใสขึ้นหรือว่าใครที่แบบหน้าโซมาแบบตากแดดอะไรเงี้ยมาลองใช้ตัวนี้ก็โอเคนะหวานชอบมากๆเลยค่ะและตัวถัดมานะคะนั่นก็คือฟูจิสเนลเจลนะคะซองนี้นะคะคือเป็นเจลระเบิดขี้ไข่นะคะและยังมีส่วนผสมของเมือกหอยทากด้วยซึ่งซองนี้นะคะหวานก็ชอบนะแต่ว่าหวานจะใช้ที่ตัวมากกว่านะคะเพราะว่าผิวหน้าหวานเนี่ยมีแบบพวกสครับอะไรอย่างงี้ไว้อยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยวมันจะผัดเซลล์เร็วเกินไปนะมันก็เลยใช้ที่ตัวมากกว่าเนาะตัวถัดมานะคะนั่นก็คือ The Leaf Tanaka Extra Moisturizing and Whitening Cream นะคะซองนี้เป็นครีมที่ผสมธานาคานะคะเวลาทาแล้วแบบรู้สึกว่าได้กลิ่นของธานาคามันผ่อนคลายมากแล้วหวานใช้นะคะก็รู้สึกว่าแบบมีมอยเจอไรเซอร์เยอะมากเลยคือผิวชุ่มชื้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าผิวมันแบบยืดหยุ่นดีนะคะนุ่มมากคือตอนนี้มันเป็นเฟเวอริตของหวานเลยค่ะตัวถัดมานะคะนั่นก็คือเบสโคเรียนะคะพอไวซูเปอร์เซรั่มนะคะอันนี้เป็นเซรั่มที่ช่วยเรื่องของกระชับรูขุมขนนะคะยังไม่เคยรีวิวเลยนะคะซึ่งเขามีส่วนผสมของวิตามินซีนะคะวิตามิน B3 กูต้าไทโอนต้นลิสโคไลนะคะต้นวิลโรสแล้วก็ต้นวิทาเซลนะคะก็สามารถใช้ได้เช้าเย็นเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยหวานยังไม่เคยรีวิวก็เดี๋ยวขอใช้ดูอีกสักระยะนึงก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวเพื่อนๆดูค่ะตัวถัดมานะคะมันคือน้ำตบของเบสโคเรียนั่นเองนะคะตัวนี้หวานชอบมากคือทำให้ผิวชุ่มชื้นดีมากๆเลยนะคะเป็นแบบน้ำตบแบบตบลงไปนะคะอันนี้นะคะเป็นเซรั่มน้ำตบนะคะที่เขาให้แพลงก์ตอนทะเลลึกนะคะมีคอลลาเจน8เท่าคิวเทน10เท่าแล้วก็วิตามิน C แล้วก็ E ถึง10เท่าด้วยกันนะคะซึ่งเขาก็ยังมีแอสตาแทนทินนะคะที่ได้จากสาหร่ายแดงด้วยอันนี้ใช้แล้วแบบชอบมากใครที่ยังไม่ลองต้องไปลองนะคะตัวถัดมานะคะนั่นก็คือเฟชชี่แลคโตพาวเวอร์เจลนะคะอันนี้เป็นเจลนมเปรี้ยวนะที่แบบใช้ทาแล้วแบบรู้สึกว่าผิวแบบฟูขึ้นแล้วแบบคือมันดีมากใครที่ยังไม่ลองต้องลองนะใครที่ชอบมาร์กนมเปรี้ยวหรืออะไรก็แล้วแต่นะลองใช้เป็นซองนี้ก็ได้นะคะหวังว่ามันง่ายแล้วก็สะดวกดีมากๆตัวถัดมานะคะเป็นหมวดของกันแดดกันบ้างนะคะกันแดดที่หวานใช้นะคะแล้วก็ชอบนะเป็นของ Mistine Aqua Base Sun UV Double Protection นะคะให้ค่า SPF 50 PA บวกนะคะก็รู้สึกว่าใช้แล้วแบบไม่เหนียวเนื้อหนาดีนะคะแล้วก็กันแดดได้ดีมากๆเลยค่ะตัวถัดมาหวานบอกเลยว่ายังไม่เคยลองนะคะมันคือ DD ครีมแตงโมนั่นเองนะคะก็
กำลังจะทำรีวิวนะแต่ว่ายังไม่ได้ทำแล้วก็ยังไม่ได้ลองสักทีนะคะก็เดี๋ยวจะหาเวลามารีวิวตัวนี้ให้ดูนะคะอันนี้นะคะก็ขอข้ามไปเพราะว่ายังไม่เคยใช้เลยนะคะแต่ว่าวันแอบดมกลิ่นแล้วหอมมากแล้วก็เป็นเนื้อครีมแบบสีชมพูชมพูนะคะใครที่ยังไม่ลองต้องไปลองดูแล้วใครลองแล้วเป็นยังไงมาเม้นบอกวันหน่อยนะคะวันก็อยากรู้เพราะว่ายังไม่เคยลองเลยและหมวดสุดท้ายนะคะเป็นหมวดของการมาร์คหน้านั่นเองค่ะซึ่งอันนี้เหมือนเคยรีวิวหมดแล้วนะคะตัวแรกนะคะเป็นของพรไวท์บิวตี้นะคะอันนี้เป็นสลิปปิ้งมาร์คนะคะก็เวลาใช้เนี่ยพอตื่นมาแล้วรู้สึกว่าเหมือนแบบผิวก็จางใสขึ้นนะคะจากหน้าโทมๆนี่คือแบบชุ่มชื้นมากส่วนตัวถัดมานะคะก็ยังเป็นของพรอยู่นะคะมันคือพรไวท์บิวตี้Mineral K Mark by 10 Treatment นะคะซองนี้หวานเพิ่งรีวิวไปนั่นเองนะคะพอใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าแบบผิวนุ่มมากแล้วก็รู้สึกว่าผิวสะอาดเหมือนได้ดีท็อกผิวจริงๆนะคะและตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือSnail White Icy Mask นะคะซองนี้นะคะเป็น Sleeping Mask นะคือสามารถใช้แล้วก็ไม่ต้องล้างออกนะคะนอนได้เลยอันนี้คือชอบเนื้อมาร์คเขามากนะเวลาเขามาร์คเนี่ยมันจะแบบมีความหนึบๆๆๆอยู่บนหน้านะรู้สึกว่าชอบมากแล้วก็รู้สึกว่ากลิ่นหอมละมุนละไมมากๆเลยนะคะและที่สำคัญคือพอใช้แล้วตื่นนอนมาผิวแบบนุ่มมากอันนี้คือแบบปลื้มสุดๆเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับครีมซองทั้ง15ซองหวานนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากลองก็ไปหาซื้อก็ได้ที่ 7-Eleven เลยก็วันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะก็ขอคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะถ้าเกิดมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายเพื่อนๆคะอย่าลืมกด Subscribe ปุ่มกลมๆตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหวานค่ะ